ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเราจะมีการไล่มันอยู่ไหมเหมือนเวลาฟังเชื่อนะแล้วก็มองสามมิติจินตนาการได้จินตนาการได้กว้างไกลถ้าทำอย่างนี้ก็เจริญรุ่งเรืองโชคดีได้เลยครับผมนี่ก่อนก็จะเป็นหัวหอกให้พวกน้องๆได้ก้าวไปสู่วิชาชีพอย่างมีนัยยะสำคัญเป็นถามนี่ประจำของสุขสุขเอาแบบคนมาทั่วประเทศสนุกคิดแล้วก็อย่าหยุดที่หยุดหาความรู้อยากให้มองว่าจบไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองว่าจะเปิดออฟฟิศหรืออะไรยังไงแต่ครับถ้าติดก็ทำอีเวนต์ก็ทำแฟชั่นโชว์ก็ทำคอนเสิร์ตก็ทำบูธก็ทำบ้านที่ผมเอาแบบส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มกันแต่ว่าตอนหลังก็จะได้ทำอีกหลังนึงเพราะอันนี้ก็เป็นมีเดียใหม่แล้วไม่ได้แล้วราชการเนี่ยระบบระเบียบของทหารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมากกว่าราชการหน่วยอื่นมารู้ว่าตอนลาออกเนี่ยตัวนี้ยังได้ทั้งสวัสดิการและเงินเดือนอยู่ด้วยลองดูครับเผื่อใครสนใจก็เข้าไปทำงานได้เลยก็ของงานถามว่าเรามีประสบการณ์ไหมบอกว่าคือผมไม่มีมีคนมาให้ทำโรงแรมที่สมุยเจ้าของไม่เคยทำโรงแรมดีไซเนอร์ไม่เคยทำโรงแรมเพราะฉะนั้นเขาต้องหาสถาปนิกที่ไม่เคยทำโรงแรมมาด้วยกันคือสายสถาปนิกเนี่ยคือจบไปแล้วเนี่ยพี่ว่าทำงานได้หลากหลายมากคือเราโดนเทรนมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราสามารถจะไปอยู่จุดไหนก็ได้นะอันดับแรกเลยถ้าเกิดน้องไปอยู่ออฟฟิศใหญ่ๆสิ่งที่แตกต่างก็คืออาจจะได้โอกาสในการทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นจะได้ประสบการณ์ตรงนั้นแต่สิ่งที่ตามมาก็อาจจะเป็นเรื่องความคาดหวังจากลูกค้าถ้าเราชอบแผนนี้มันเราไปได้ตลอดแต่ได้มีแค่ตัวเองขึ้นอยากให้ลองทุกแผนก่อนแล้วค่อยมาบริหารตัวเองเรียกใต้โต๊ะต้องเขียนแบบเขาฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับทราบซึ้งมาก็คือ เห็นแต่โต๊ะเขียนแบบอะนะครับแล้วเสียครับก็นะครับเกิดไว้ก่อนว่าตอนที่ตั้งแต่พี่ทำงานมาเนี่ยพี่ไม่เคยเดินเข้าไปสมัครงานเองเลยคืออันนี้เป็นเรื่องโชคดีนะเปลี่ยนว่าบริษัทเนี่ยก็คือจะสร้างบ้านสร้างอะไรคอนโดแต่อะไรพวกนี้จะทำไงเพื่อที่มันขายได้ก็จะมีหลายฝ่ายที่พี่อ้อยพูดมาแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พี่มองบางทีเราเข้าไปเนี่ยเราไปนั่งดูเฮ้ยเราอินกับมาร์เก็ตติ้งราคาไม่ต้องได้คนนี้นั่นจะลืมดีไซน์ลืมสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้เริ่มเข้าไปทำกับ develop เริ่มทำ PDE ทำอะไรพวกนี้ตอนนี้ที่อยู่ศึกษาก็คือทำเป็น PDE เหมือนกัน PDE ย่อต้องเอามุกไหมก็เป็น product develop construction management เนี่ยหาผู้หญิงเรียนน้อยมากแล้วก็โดยมากเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานมาแล้วแล้วเขาถึงจะไปเรียนคือถ้าสมมติว่าจะไปเรียนต่อเนี่ยพี่อยากให้ลองไปทำงานดูก่อนอาจจะต้องมีการวางแผนนิดนึงของพี่ไม่มีแผนนะพี่ก็ไปเลยผมเป็นคนเกือบสุดท้ายแล้วที่ไปเรียนต่อตอนนั้นไปก็แก่มากแล้วทำงานประมาณ5ปีนะครับในการรับผิดชอบสิ่งที่ดีไม่ได้หมายความว่ามันดีอะไรมาแล้วต้องทำอะไรเสมอไปครับคนที่เรียนจบแต่คุณนอกกลับมาทำได้ไม่ดีอย่างเพราะว่าออฟฟิศเมืองไทยถ้าจะรับคนเรียนจบเงินเดือนสูงใช่ไหมพี่มาเป็นนายหน้าเราก็ต้องหน้าตายที่จะเป็นนายหน้าได้ไงครับขอบคุณมากขุดมองแทนลูกค้าได้ว่าตรงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นตึกยังไงเขากล่าวว่าไม่มีงานทำเนี่ยมันมี2ทางเลือกก็คือต้องกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดพ่อแม่ให้กลับไปทำงานที่บ้านเราเลยว่าถ้าอยู่ต่อก็คือต้องเรียนต่ออย่างเดียวเราก็เลยขอตังค์ที่บ้านเรียนต่อก็เลยไม่อยากกลับต่างจังหวัดเอาจริงๆถ้าตามตำแหน่งเลยที่คือซีเนียร์เอ็นเตอร์คือผู้ตัดต่อรุ่นพี่ของบริษัทสวัสดีทวีสุลำดับภาพตัวเงียบกิจกรรมวิทยาครับเคยรู้ไหมเคยรู้ไหมจริงๆแล้ววันนี้ตามมาเพื่อจะมาดื่มเบียร์กับพี่ตุ้มคงไม่มีอะไรก็ขอขอบคุณให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องต้นนะครับ